ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีที่กลางทุ่งครับแดดเปรี้ยงปร่างพี่น้องวันนี้มาอยู่กลางทุ่งครับก่อนจะหาปลาพี่น้องมีไว้เป็นรถหาปลานะครับรถคันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวนิดหนึ่งครับผมรถในตำนานครับสมบุกสมบันมากครับรถรุ่นนี้น่าจะสมัยผมยังเด็กๆอยู่ครับผมแต่ก่อนเป็นรถสองแถวครับพี่น้องแต่ก่อนเป็นรถสองแถวนะครับคิดดูประมาณคันนี้น่าจะ30ปีได้อยู่ครับผม30นู่นแหละครับให้ดูคร่าวๆก่อนจากรถ2แถวนะครับผมนี่2แถวตอนนี้มาเป็นรถวิ่งหาปลาครับ หาปลาแล้วก็ขนมายูคาครับผมนี่พี่น้องเนี่ยใส่มายูคานะครับเป็นล็อกๆได้ครับโอ้แรงจะตายครับรุ่นนี้ก่อนเป็นของโตโยต้าอะไรเนาะครับพี่น้องนี่ครับจำได้จะอะไรนี่เนี่ยไฮลักอะไรนี่ลองก็ดูสีครับดูสีแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนในรถโดยสารวิ่งสายทางรถสุดสายทุ่งมนปราสาทพี่น้องโอ้โหดูครับเดือดฟาดเลยครับเดือดฟาดได้เลยครับตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยมีมหาปลานะพี่น้องนะครับมหาปลาก็รีวิวรถให้ดูนิดนึงครับมันเป็นอะไรที่มันสวยงามมากครับแตกลายงาเยอะมากครับผมเข้าป่าไม่ต้องห่วงครับผมต้องกังวลด้วยต้องกังวลไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับสภาพไหนนะครับหนักกว่านี้ก็ได้ครับไม่ซีเรียสพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูเบาะนะครับภายในนิดนึงโอ้ยดีประตูยังไม่หลุดครับยังเปิดได้ปกติพี่น้องอย่าอย่างอู้ลูกเทวดาโอ้สมัยลูกเทวดานะพี่น้องสมัยลูกเทวดาเป็นช่วงเนี่ยกันตรึมดังๆโอ้นี่น้องอยู่พัดลมครับรุ่นนี้เลยครับเรื่องเสียงนะครับโอ้โหอันนี้ไอ้ยะนี่พี่น้องใช้งานได้ครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้งานได้วิทยุก็ใช้ได้นี่ครับเอาวิทยุยังไม่ได้ยินครับผิดคลื่นผิดคลื่นน้องดูเบาหุ้มหนังหนังครับหนังรุ่นนี้หายากมากครับผมเหมือนหนังกลางแปลงเลยมั้งครับโอ้นี่ครับจนขนาดไหนก้นไม่รู้ก้นใครต่อก้นใครครับกินเบาะขาดหมดกว่าจะมาถึงนะครับกว่าจะมาถึงก้นพี่ชายรถกินก้นนั่นนี่ว้าน้องครับนั่งถ้านั่งไม่ดีนะขาตกไปเลยนะครับนี่ก็คิดดูครับรุ่นไหนพี่น้องเหล็กรองขาอะไรไปหมดแล้วนี่30กว่าปีนะครับผมรีวิวรถก็เส้นตายายก่อนครับผมเส้นตายายโมเว้ยวันนี้รีวิวรถตรงนี้เนาะเอาตรงนี้เลยนี่นะครับวันนี้มาหาปลาเด้อพี่น้องสบายเนาะแต่ถ้ามันปรับเนาะนี่ก็บูเรบองเตรมารอบปีนะครับเอามาหาปลาพี่น้องเอามาหาปลาไม่ใช่ธรรมดานะครับคือเพลูสีสีสันวันนี้มาหาปลาครับเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องจะหาปลายังไงมาทำวันนี้จะไปทำเพลพระมีงานนะครับมีงานนี่ครับอันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาครับแต่ก่อนเป็นยางเก่าของนิสสันที่ใช้อยู่นะครับผมวันนี้เอามาเปลี่ยนแล้วครับดูด้านหลังพี่น้องเฮ้ยเสร็จแล้ววันนี้ไปดูเครื่องนิดนึงพี่น้องดูเครื่องอ่ะรถเดือดฟาดเดือดฟาดจะโชว์เครื่องแล้วครับผมโอ้โหเลยเย็นๆพี่น้องขูดทาเล่ก่อนครับเครื่องเออไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเครื่องเหมือนกันนี่เครื่องมือนี่ไอ้เครื่องหากินเครื่องหากินโนรสตาท่านลองดูแค่เครื่องก่อนครับฟังเสียงนิดนึงฟังเสียงนิดนึงเดี๋ยวผมจะรอเช็คก่อนส่วนไหนจะหลุดตกบ้างครับดูดีๆก่อนพี่น้องนี่ส่วนไหนจะตกบ้างไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีตรงไหนตกครับเรื่องหัวครับสนใจติดต่อได้นะครับแต่ไม่ขายครับเออนี่ครับกันชนหน้าครับผมน้องกันชนหน้าครับแทงทะลุแน่กันชนครับหม้อน้ำก็สุดยอดแล้วครับผมเออเฮ้ยรถเฮ้ย
ไอ้เหี้ยที่ดังโครนี่ไม่ใช่อะไรครับเสียงกระบังทั้งนั้นครับเดี๋ยวพี่น้องสตาร์ทเมื่อกี้มีส่วนไหนหลุดบ้างหรือเปล่าเช็คก่อนเฮ้ยว่าพี่น้องนะครับรุ่นนี้ดูครับดูครับปะผุยังไงก็มาอยู่แล้วมั้งครับรุ่นนี้เท่มากพี่น้องคลาสสิกครับไปวิ่งหาปลานะครับผมพี่น้องไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเดินดูให้ทั่วเดินดูให้รอบนี่เสียงก็ฟังแล้วนี่ครับคัดซีเหล็กอะไรยังโอเคอยู่ครับผมแต่ว่าเราก็เสริมมาไว้ขนยูคาหลายรอบแล้วนะครับผมพี่น้องนี่เป็นรถลากได้ด้วยครับแรงครับแรงก็ไปลากนะครับลากนี่ลากนู่นลากเทเลอร์ได้ครับผมเท่มากดูสีครับสีกินขาดพี่น้องพอเอามาลองใช้งานได้3เดือนนะครับ 2-3 เดือนแล้วก็โอเคครับฟิตเปรี้ยวิ่งตายท้องไร่ท้องนานะครับผมสุดยอดมากพี่น้องนะครับรถเก่าๆก็โอเคเท่ดีพี่น้องผมบอกว่ารุ่นนี้สมัยผมเป็นเด็กๆก็ตอนนั้นยังเป็นรถ2แถวนะครับ2แถวแบบโบราณๆนะพี่น้องก็คือมีคืออะไรโครงแล้วก็มีเบาะนั่งข้างๆเนาะแต่เก่าแต่ก่อนนั่งนิดๆหน่อยๆสมัยเด็กผมอาจจะเคยขึ้นด้วยหรือมั้งคันนี้ก็วิ่งสายตำบลผมนี่แหละไปในอำเภอนะครับผมพี่น้องน่าจะเป็นรถที่ผมเคยเมาด้วยหรือมั้งผมเมารถด้วยสมัยเด็กๆนี่พี่น้องอนุรักษ์ของเก่าครับโอ้ใครจะไปคิดครับ30ปีแล้วครับน่าจะมา30ปีนิดๆแล้วครับคันนี้ตีมาครับผมผมก็จำรุ่นจำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พี่น้องท่านใดรู้ก็บอกรุ่นได้ครับผมมันสุดยอดดูครับการวายสายยังอยู่ครับระบบเครื่องไม่ซับซ้อนอะไรเลยครับผมไม่เหมือนรถทุกวันเนาะระบบเครื่องอะไรก็ดูโล่งด้วยครับโล่งแล้วก็อาจจะกินเรื่องน้ำมันอยู่ครับน้อยนึงนะครับผมแต่ว่าการใช้งานเปลี่ยนไปนะขนของวิ่งนี่วิ่งนู่นดูครับทุกอย่างมันเหลือแต่โครงหมดแล้วครับเหลือแต่เหล็กก็ง่ายก็เป็นเศษเหล็กเลยครับผมเศษเหล็กวิ่งได้แล้วกัน นี่ครับดูตั้งแต่กระทะโอ้นานมากครับผมกระทะนี้อาจจะมีเปลี่ยนบ้างเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเรามันละ30กว่าปีกับเท่าอายุผมอะพี่น้องก็ดูปะผุมาสีจนอะไรนี่ครับมีร่องรอยนี่พี่น้องสมัยนี่ครับเดี๋ยวได้ดูรูปนะครับผมหลวงพ่อดังของเขตผมอยู่เลยครับนี่พี่น้องมันหลวงปู่หงหลวงพ่อขี่หลวงพ่อขี่ก็นี่ครับมองไปเห็นขาวๆนั่นพี่น้องนี่ครับหลวงพ่อขี่นะครับท่านใดอาจจะเคยรู้จักนะครับหลวงพ่อขี่นะครับสายมือไปประมาณ2กิโลก็จะเป็นวัดเพชรบุรีหลวงปู่หงนะครับบ้านราวพี่น้องมีอะไรครับรีวิวนิดหน่อยๆเหมือนคิดถึงความหลังพอดีผมจำไม่ได้ไปถึงที่นั่งคุยกันพี่ชายบอกว่าเฮ้ยรถเนี้ยรถ2แถวแต่ก่อนนะครับพอดีคนรู้จักกันตกทอดมารุ่นญาติมาก็มาถึงมือพี่ชายก็เลยวิ่งใช้งานได้ปกติก็เอาไว้ใช้งานพี่น้องนี่ครับสมัยอะไรนี่มีลายครามอะไรกันเลยเท่มากพี่น้องตัวนี้หายากจริงๆสีอมตะสีอมตะพี่น้องนี่อมตะสุดๆแล้วครับรุ่นนี้ผมชอบภายในอย่างที่บอกครับเป็นคิดชิวยังเปิดได้อย่างที่บอกนะครับเปิดฟังอยู่นี่หาคลื่นยังไม่เจอครับพัดลมมันสุดยอดมากครับผมพี่น้องครับรุ่นนี้ครับลูกเทวดาโอ้ดูวีครับดูวีเนาะโอ้ก็สนุกสนานตามภาษาบ้านๆเราพี่น้องออกทุ่งออกไร่นะครับก็เลยเอารถแบบคลาสสิกเก่าแก่มาให้ดูนะครับผมเนาะเผื่อบางท่านเคยนั่งรุ่นเก่าๆอาจจะคิดได้ก็รถเก่าๆให้ดูบ้างอะไรบ้างก็ช่วงล่างอะไรก็น่าจะโอเคนะพี่น้องก็ขนบรรทุกหนักอยู่มาอยู่คาอะไรต่างๆก็ยังวิ่งได้ลากได้ครับมันก่อนยังลากรถเทเลอร์อีแตนกันนะครับผม
โอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้เลยครับผมเอารถเก่าๆแก่ๆสวยๆคลาสสิกมาให้ดูนะครับรำลึกความหลังอีกหน่อยฮะออกท้องไร่ท้องนาก่อนที่เราจะไปดูเขาลงปลากันเด้อครับเด้อรอติดตามในคลิปลงปลาด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ